ผู้ชมไปหาคาเฟ่นั่งกันดีกว่านั่งธรรมดาธรรมดาโลกไม่จำนะคะต้องนั่งรถไฟจิ๋วชมวิวคาเฟ่ไปด้วยนะคะไปเปิดประสบการณ์แบบใหม่กันรับรองว่าน้องๆหนูๆชอบแน่นอนถ้าไม่เชื่อไปสนุกกันเลยมาแล้วค่ะน่ารักจะไม่มีเลยนะคะสำหรับขบวนรถไฟจิ๋วแต่แจ๋วมาพร้อมกับสโลแกนนั่งรถไฟจิ๋วชมวิวคาเฟ่เป็นหนึ่งในกิจกรรมไฮไลท์ที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชวนครอบครัวแล้วก็เด็กๆมาเปิดประสบการณ์กันที่ฟารินแอนด์กิฟต์คาเฟ่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกค่ะหนึ่งในคาเฟ่ยอดฮิตที่มาแล้วเนี่ยให้อารมณ์เหมือนหลุดเข้าไปในโลกนิยายเพราะว่าวิวสวยปังแถมยังได้นั่งจิบกาแฟเย็นๆพร้อมลิ้มลองเบเกอรี่อร่อยๆแล้วก็เพลิดเพลินไปกับความน่ารักของเหล่าสัตว์เลี้ยงคุณผู้ชมมีทั้งคาเฟ่แมวนกแก้วนี่น้องแมวน่ารักเห็นไหมคะนกแก้วก็มีนะคะปลาคาร์ฟก็มีด้วยนี่นกแก้วนะแล้วก็ยังมีกระต่ายน้อยน่ารักด้วยค่ะหลากหลายจริงๆนี่กระต่ายน้อยมาแล้วเราไปเจอคุณสว่างนะคะอายุ50ปีเป็นเจ้าของคาเฟ่เนี่ยเล่าให้ฟังว่าเปิดคาเฟ่นี้มาประมาณ3ปีแล้วเริ่มต้นจากคาเฟ่ธรรมดาธรรมดาต่อมาก็เพิ่มเติมแนวคิดด้วยการนำสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักมาจัดโซนให้ลูกค้าได้เข้ามาชมอย่างใกล้ชิดแล้วก็มาให้อาหารกันด้วยนะคะส่วนจุดเริ่มต้นของแนวคิดกิจกรรมนั่งรถไฟจิ๋วชมวิวคาเฟ่ก็เกิดจากแนวคิดที่ต้องการเนรมิตให้พื้นที่แห่งนี้เป็นสถานีแห่งความสุขของพี่น้องชาวจังหวัดพิษณุโลกใครสนใจมาร่วมสนุกครบทุกกิจกรรมที่นี่คิดค่าเข้าชมคาเฟ่80 บาทต่อท่านเด็กๆเข้าชมฟรีไปเลยคือสามารถนำคูปองไปแลกเครื่องดื่มหรืออาหารได้แบบเต็มวงเงินนะคะรวมไปถึงให้อาหารสัตว์เลี้ยงได้ในทุกโซนด้วยส่วนใครจะนั่งรถไฟที่นี่เขาคิดค่าบริการท่านละ50 บาทต่อ1รอบเส้นทางรถไฟนะคะโดยรถไฟจิ๋วนะคะก็จะวิ่งรอบคาเฟ่ให้ลูกค้าได้ถ่ายรูปวิวบรรยากาศ2ข้างทางกันอย่างจุใจแบบนี้เลยนะคะไปกันได้เลยนะคะพิกัดฟารินแอนด์กิฟต์คาเฟ่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเปิดทุกวันตั้งแต่ 10 โมงยาวไปจนถึง 3 ทุ่มเขาเปิดแบบไม่มีวันหยุดเลยละจ้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16 นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ